สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่ที่จันทบุรีอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาที่สวนอรุณบุรพานะคะอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะและวันนี้เราอยู่ในคาเฟ่ของสวนอรุณบุรพานะคะเดี๋ยวจะมาพามาฟังน้องๆที่นี่เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรนะคะเปิดมากี่ปีแล้วแล้วก็ที่นี่มีอะไรให้เราทานบ้างมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะเดี๋ยวพบกับน้องๆที่นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อฟิล์มค่ะเป็นพนักงานที่นี่ค่ะค่ะที่นี่เปิดมานานหรือยังคะประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่ดั้งเดิมก็คือเป็นสวนผลไม้ใช่ค่ะเป็นสวนทุเรียนค่ะค่ะมีทุเรียนสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่นี่จะมีเป็นนกกระจิบค่ะมีเป็นหมอนทองพวงมณีชะนีก็มีค่ะค่ะแล้วก็ส่งขายในท้องตลาดเหรอคะหรือว่าเขามารับซื้ อมีลงมารับซื้อที่สวนแล้วก็ตัดขายที่คาเฟ่เองด้วยค่ะค่ะโอ้งั้นก็ได้ขายผลผลิตทุกปีเลยใช่ค่ะกระจิบพวงมณีโอ้น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีเป็นร้านอาหารใช่ ค่ะมีเป็นร้านอาหารขายอาหารก็มีพิซซ่าก็มีค่ะค่ะแล้วก็เป็นพวกคาเฟ่ขนมเค้กอย่างเงี้ยค่ะขนมเค้กเบเกอรี่ใช่ขนมเค้กนี่ทำเองทำเองค่ ะเป็นขนมโฮมเมดค่ะพวกขนมปังก็ทำเองทำเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พิซซ่านี่ก็เป็นพิซซ่าโฮมเมดเป็นแป้งอิตาลีค่ะอิตาลีค่ะคาเฟ่ที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะถึง5โมงเย็นปิดวันไหนคะเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยใช่ค่ะโอ้งั้นตั้งแต่9โมงเช้าใช่แล้วก็เข้ามานั่งคาเฟ่เย็นๆแล้วก็เดินชมสวนถ่ายภาพได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะเห็นมีเงาะด้วยเงาะกำลังเขียวๆใช่ค่ะมีมังคุดไหมคะที่นี่มีค่ะมังคุดก็มีใช่ไหมคะมีค่ะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ33ไร่ค่ะ33ไร่แล้ว เปิดมาได้4ปีนี่คือลูกค้าเข้ามารู้จักเข้ามาเยอะกันหรือยังคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเยอะจริงๆก็จะเป็นช่วงหน้าผลไม้ค่ะจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเยอะค่ะค่ะค่ะตรงนี้สถานที่ใกล้เคียงอยากให้น้องเฟิร์นช่วยน้องฟิล์มช่วยแนะนำว่าตรงนี้อยู่ใกล้ๆที่ไหนคะตรงนี้อยู่ใกล้ๆวัดเขาสุกิมค่ะถ้าใครมาเที่ยววัดก็มาเที่ยวที่สวนอรุณบุรพาได้เลยค่ะ อยู่ตรงข้ามเซเว่นวัดเขาสุกิมเลยค่ะตรงข้ามเซเว่นวัดเขาสุกิมห่างจากวัดเขาสุกิมประมาณห้าร้อยเมตรค่ะ500เมตรแค่นั้นเองใช่ค่ะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะถ้าเรามาเที่ยววัดเขาสุกิมเราก็เลยแวะมานั่งดื่มกาแฟหรือมาทานเครื่องดื่มหรือว่ามาทานข้าวที่นี่ได้เลยได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันที่สวนอรุณบุรพานะคะที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็มาชมสวนผลไม้กันนะคะทุ่ม